มันคุ้มนะครับสำหรับคนที่ไม่มีงานประจำทำนะมันเป็นการที่แบบพึ่งตัวเองแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้อยากให้มีประกันให้กับไรเดอร์ทุกคนเลยคือเราสมัครใจมาทำงานกับคุณแล้วอะแต่ทำไมคุณไม่ให้สวัสดิการเราเต็มที่เสียงจากความคิดเห็นที่หลากหลายของเหล่าแรงงานแพลตฟอร์มในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่ประกอบอาชีพขนส่งสินค้าอาหารรวมไปถึงผู้โดยสารผ่านคำสั่งของลูกค้าในแอปพลิเคชันธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มในประเทศไทยกำลังเติบโตและขยายตัวไปสู่ทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่ในชุมชนท้องถิ่นด้วยแนวคิดการทำงานในลักษณะที่ให้ผู้ทำงานได้เป็นนายของตัวเองและไม่จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะในการทำงานเหมือนลูกจ้างทั่วไปทำให้อาชีพพนักงาน Delivery หรือพนักงานขนส่งสินค้าและบริการได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันนางเกศรินมาทาอดีตพนักงานบริการในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ต้องกลายเป็นคนว่างงานอันเป็นผลกระทบจากมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี2563กล่าวว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องมาประกอบอาชีพเป็นพนักงานเดลิเวอรี่เพราะไม่มีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์แต่เมื่อตกอยู่ในสภาวะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงต้องเรียนรู้และแสวงหาหนทางในการหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยพี่ไม่คิดว่าพี่จะขับได้ในวิสัยทัศน์ที่มันแบบว่าค่อนข้างที่จะยากลำบากเงี้ยเช่นเดียวกับนายธีรวัฒน์มูลปัญโยอดีตวิศวกรตำแหน่งซ่อมบำรุงที่ถูกบริษัทให้ออกจากงานเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงจึงทำให้ต้องเปลี่ยนอาชีพมาเป็นพนักงานเดลิเวอรี่ซึ่งแม้จะเป็นอาชีพที่ทำให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงตนเองในช่วงตกงานแต่หากสภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาก็อยากจะกลับไปเป็นพนักงานเงินเดือนตามเดิมวันหนึ่งก็ได้ประมาณ800ถึง 1,000 นะฮะก็พออยู่ได้อยู่ฮะแต่มันก็ไม่เยอะเท่าเงินเดือนในขณะที่อาชีพพนักงานเดลิเวอรี่ถูกวางให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ที่กำลังประสบปัญหาว่างงานแต่สำหรับนายจักริดสุขจำรัดและนายสิทธิศักดิ์จันประเสริฐที่ประกอบอาชีพรับส่งอาหารเป็นงานประจำนั้นกล่าวว่าการเป็นพนักงานส่งอาหารภายใต้บริการของแพลตฟอร์มออนไลน์มีอิสระในการทำงานมากกว่าอีกทั้งยังสามารถประเมินรายได้จากการทำงานได้วันต่อวันซึ่งนับเป็นข้อดีของอาชีพในลักษณะนี้แต่การทำงานที่ไม่สามารถระบุความเป็นนายจ้างและลูกจ้างได้นั้นก็ทำให้เกิดความยุ่งยากในการร้องเรียนปัญหาอันเกิดจากตัวระบบแพลตฟอร์มรวมไปถึงการเรียกร้องสิทธิ์ความคุ้มครองและสวัสดิการพื้นฐานที่พนักงานควรจะได้รับจากบริษัทเราไปประท้วงให้เขาขึ้นค่ารอบเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็ได้แค่รับเรื่องไว้อย่างเดียวเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาบอกเขาก็คงคิดแบบว่าถ้าคุณรับได้คุณทำได้คุณก็ทำต่อไปถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ออกไปเราต้องปรับสภาพไปเรื่อยๆครับตามการเวลาไม่มีบริษัทไหนเขาโอเคกับเราตลอดนะครับการทำงานที่สามารถเลือกรับงานได้ด้วยตัวเองทำให้อาชีพพนักงานเดลิเวอรี่ของแพลตฟอร์มออนไลน์ในความคิดของผู้ประกอบอาชีพนั้นไม่แตกต่างอะไรจากการเป็นฟรีแลนซ์ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับลักษณะความเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มที่กำหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรใหญ่กับตัวพนักงานเดลิเวอรี่ให้เป็นหุ้นส่วนไม่ใช่ลูกจ้างอย่างธุรกิจโดยทั่วไปทำให้คนขับต้องยอมรับภาระและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหลายๆด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทศพลทัศนกุลพันธ์หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำกับกลุ่มแรงงานรับจ้างอิสระที่ได้รับผลกระทบจากความท้าทายในศตวรรษที่21ได้อธิบายถึงช่องว่างของการควบคุมดูแลพนักงานเดลิเวอรี่ตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าการทำสัญญาเป็นหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์นั้นทำให้พนักงานอยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองเนื่องจากไม่เข้าข่ายความเป็นแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งแต่หากพิจารณาตามจุดมุ่งหมายและอำนาจในการจ้างงานของบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่าแรงงานแพลตฟอร์มมีลักษณะเป็นลูกจ้างและควรที่จะได้รับการดูแลจากผู้ว่าจ้างตามกฎหมายแก้ประมวลกฎหมายแพ่งหรือจะไปแก้พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการทำงานสวัสดิการสังคมให้นิยามคนทำงานหรือแรงงานใหม่ให้มันครอบคลุมขึ้นหรือใช้มาตรการของรัฐบาลก็ได้คนในสังคมเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาทำงานคนทุกคนจำเป็นต้องมีสวัสดิการในชีวิตจำนวนของพนักงานเดลิเวอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจแพลตฟอร์มกำลังก้าวสู่การเป็นแนวทางใหม่ของธุรกิจในสังคมไทยยุคดิจิทัลอาจถึงเวลาที่สังคมต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเหล่าแรงงานแพลตฟอร์มในฐานะผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนในสังคมทีมข่าวสายฟ้าน้อยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่